คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นกังวลว่าควรจะทำอย่างไรเวลาที่เห็นลูกดูดนิ้วคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจรีบร้องบอกลูกว่าไม่นะอย่าทำนะหรือรีบดึงนิ้วลูกออกจากปากการกระทำเช่นนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรระวังเพราะบางครั้งลูกอาจจะพอใจกับความสนใจที่ได้รับหรือลูกอาจจะเกิดความอยากเอาชนะพ่อกับแม่ขึ้นมาสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะลองทำดูก็คือการสังเกตลูกหรือพูดคุยกับลูกเพื่อหาสาเหตุที่ลูกดูดนิ้วบางครั้งลูกอาจจะอยู่ในภาวะเครียดวิตกกังวลหรือเบื่อหน่ายเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทราบถึงสาเหตุก็จะได้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะหาอะไรให้ลูกทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อลูกจะได้ไม่หันไปดูดนิ้วหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะสร้างแรงจูงใจในการไม่ดูดนิ้วให้กับลูกเช่นตกลงกับลูกว่าถ้าลูกไม่ดูดนิ้วเลยตามระยะเวลาที่กำหนดลูกจะได้รับรางวัลเป็นอะไรหนังสือนิทานเรื่องเด็กน้อยปลักมังกรเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาโดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุณพ่อคุณแม่แก้ปัญหาการที่ลูกดูดนิ้วโดยหนังสือเล่มนี้เน้นสร้างกำลังใจให้กับเด็กเพื่อที่จะบอกเล่าให้เด็กๆรู้ว่าคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีพลังวิเศษเหนือคนธรรมดาทั่วไปแต่คนเก่งที่น่าชื่นชมก็คือคนที่อดใจตนเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำได้หนังสือเล่มนี้เน้นการใช้วิธีเชิงบวกซึ่งทำให้เด็กรู้สึกดีต่อตนเองสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ร่วมกับลูกใช้หนังสือช่วยสร้างบรรยากาศในการพูดคุยกับลูกสอนลูกหรือสร้างข้อตกลงกับลูกดิฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เสริมสร้างสุขนิสัยและบุคลิกภาพให้กับลูกได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ